วัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนนะคะวันนี้อยู่กับคุณเอ๋แล้วก็ช่อนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับรายการในวันนี้สัปดาห์ที่แล้วเรามีภารกิจคุณเอกไปญี่ปุ่นนะคะก็พาอาจารย์ป๊อกแล้วก็ชอบไปด้วยนะคะไปได้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น3แห่งก็คือที่เกียวโตเนี่ยมีที่มหาวิทยาลัยโดชิชะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระดับต้นๆของประเทศเขานะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเกียวโตเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านไทยศึกษานะคะแล้วก็ที่โตเกียวเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยวาเซดะก็มีชื่อเสียงโด่งดังด้านเศรษฐศาสตร์เหมือนกันนะคะก็มีเรื่องที่ทั้งไปเลคเชอร์เจอคนไทยแล้วก็ไปดูความเจริญก้าวหน้าของญี่ปุ่นเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องการเกษตรอะไรต่างๆรีไซเคิลขยะหลายที่คือเรื่องกลับมาเต็มกระบุงมากที่จะมาฝากคุณผู้ชมว่าแบบเอ๊ะเราจะมีแนวทางพัฒนาประเทศยังไงนะคะปรากฏกลับมาเจอเรื่องทหารเลี้ยงไก่ครับผมซึ่งตอนแรกงงมากไม่รู้ว่าทหารเลี้ยงไก่ผิดตรงไหนทำไมทหารถึงไม่มีสิทธิ์เลี้ยงไก่แต่กลับกลายเป็นว่าไม่ใช่ทหารไม่มีสิทธิ์เลี้ยงไก่คือทหารเกณฑ์ไม่อยากเลี้ยงไก่แต่ต้องเลี้ยงไก่เพราะว่าเป็นไก่ของนายเลยเห็นบอกว่าถ้าเลี้ยงไม่ดีถ้าทำไก่โมโหนี่โดนลงโทษด้วยใช่คือแบบด่ารุนแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวไก่แบบไก่ไม่พอใจไก่จะแบบชีวิตคุณภาพชีวิตไก่จะไม่ดีแต่คุณภาพชีวิตคนเลี้ยงไก่นี่เป็นยังไงไม่รู้ซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ตกถกเถียงกันใหญ่มากในสังคมไทยซึ่งจริงๆไม่แปลกนะคือฤดูเกณฑ์ทหารซึ่งเพิ่งผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนพูดเรื่องนี้เยอะมากตกลงทำไมต้องเกณฑ์ทหารเป็นทหารเกณฑ์แล้วได้อะไรเป็นทหารได้อะไรมีทหารไว้ทำไมตกลงจำเป็นต้องมีไหมซึ่งก็เป็นเรื่องที่จริงๆเราคงไม่ต้องพูดถึงอะว่าเถียงกันว่าไงบ้างก็คุณเปิดดูในอินเทอร์เน็ตนะเซิร์ชว่าถ้าเป็นทหารได้อะไรกว่าที่คิดก็จะเห็นละว่าถกเถียงกันเรื่องอะไรบ้างซึ่งตลกมากตอนแรกเขาอันเนี้ยกองทัพออกมาเองนะคือเอาไว้เชียร์อัพให้คนเนี่ยมาสมัครเกณฑ์ทหารใช่ไหมคะแล้วก็โดนประชาชนแย่งไปไม่อยากจะพูดมากอ่ะคือให้ไปดูเองโดยเฉพาะใน Twitter ซึ่งเป็นที่ที่เป็นคนวัยรุ่นเนี่ยเยอะซึ่งเป็นรุ่นที่เขาต้องเกณฑ์ทหารไงก็ปรากฏว่าโอ้โหนาฬิกาก็มาเรือดำน้ำก็มารัฐประหารก็มาทั้งหมดนี้เป็นคำตอบว่าเป็นทหารแล้วได้อะไรบ้างนะคะแต่ว่าเรื่องของทหารเลี้ยงไก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าทำไมต้องเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหารแล้วได้อะไรแต่มันเป็นเรื่องของตกลงต่อให้คุณมีทหารเกณฑ์เนี่ยทหารเกณฑ์มีหน้าที่เลี้ยงไก่ซักกางเกงในเมียนายส่งลูกนายไปโรงเรียนหรือคุณเจ้าผมถามนิดนึงเรื่องนี้แล้วคนที่ออกมาทพลทหารคนนี้ที่ออกมาพูดถึงเรื่องเลี้ยงไก่อะตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้วนะขอโทษที่ผมไม่ได้ตามข่าวคือ Facebook หายคือถ้าเป็นภาษาออนไลน์เขาเรียกโดนอุ้มคือ Facebook โดนอุ้มไปช่วงหายไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วปรากฏว่าก็คือยังอยู่ดีแต่ว่าเขาจะโดนทำอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเขาออกมาให้สัมภาษณ์ไหมเพราะว่าตอนหมูป่าเขาช่วยอะไรออกมาเสร็จหมูป่าเขาออกมาให้สัมภาษณ์เยอะแยะเลยว่าเป็นยังไงบ้างพลทหารคนนี้เขาออกมาให้สัมภาษณ์ป่ะไม่ให้เหรออ๋อแล้วไม่มีสำนักข่าวช่องไหนตามไปสัมภาษณ์เขาเหรอแหมน่าเสียดายเสียดายถ้าผมเป็นนักข่าวน่าจะมีนะเหรอน่าจะมีน่าจะมีแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมโอเคอาจจะพลทหารท่านนี้อาจจะรู้สึกว่าแค่นี้ก็อันตรายพอแล้วซึ่งเป็นเรื่องตลกมากในสังคมไทยก็คนที่ออกมาพูดความจริงเนี่ยความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายใช่ไหมแต่เราพูดกันแบบตลกร้ายอะว่าคนที่พูดความจริงอะจะตายซึ่งมันไม่ควรจะเป็นเรื่องมาล้อเล่นกันแต่ว่าดันกลายเป็นเรื่องจริงในประเทศนี้นะคะทีนี้คุณช่อครับอย่างนี้ผมก็มีเก็บตัวเลขมาฝากนิดหน่อยเห็นพูดถึงเรื่องเกณฑ์ทหารเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับผมก็บอกว่าแล้วถ้าไม่มีทหารน่ะจะได้อะไรบ้างผมเตรียมตัวเลขมาอยากจะบอกเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงนะครับผมเรียกอย่างนี้เอาอย่างแรกก่อนงบบัตรหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยครับหรือว่าที่เราเรียกว่าบัตรทองเนี่ยนะครับทุกท่านนะครับในปี2556ก่อนรัฐประหารนะครับงบบัตรทองต่อหัวต่อปีอยู่ที่ 2,895 บาทงบทหารต่อหัวต่อปีอยู่ที่ 2,836 บาทแล้วเกิดอะไรขึ้นในปี2557เกิดรัฐประหารขึ้นนะครับรัฐประหารในปี2557สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองบทหารงบความมั่นคงของประเทศไทยเนี่ยนะครับต่อหัวต่อปีสูงเกินงบบัตรทองแล้วนะครับตอนนี้ในปี2557นะครับต่อหัวนะครับ 2,895 บาทของงบบัตรทองต่อหัวในปีเดียวกันนะครับงบความมั่นคงอยู่ที่ 2,937 บาทและในปี2561ก็ยังเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับงบบัตรทองอยู่ที่ 3,109 บาทต่อหัวต่อปี2561เหมือนกันงบทหารอยู่ที่ 3,100
84บาทจะเห็นได้ชัดว่าเลยว่าจุดตัดคือปีรัฐประหารหลังจากรัฐประหาร2557เป็นต้นมางบความมั่นคงงบทหารของประเทศไทยสูงกว่างบบัตรทองซะอีกสูงขึ้นทุกปีด้วยแล้วสูงขึ้นทุกปีด้วยนะครับทีนี้มาดูเรื่องกำลังคนนิดนึงผมอยากจะเปรียบเทียบให้ทุกท่านเห็นถึงกำลังพลนะครับที่ประจำการนะครับะนะครับไม่ใช่ทหารเกณฑ์นะเอาประจำการเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยมีกำลังพลอยู่ที่ 335,000 คนนะครับเราลองดูประเทศนะครับที่มีเป็นประเทศที่ต้องเข้าไปพัวพันนะครับกับการส่งทหารไปช่วยในสงครามนู้นสงครามนี้ต่างๆมากมายคือเป็นประเทศที่มีความจำเป็นทางด้านความมั่นคงแบบสู้รบตบมือกับประเทศอื่นอยู่จริงๆอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นสมาชิกของ NATO นะครับอย่างในเยอรมันเนี่ยนะครับ 170,000 คนในฝรั่งเศส 25,000 คนในอังกฤษ 190,000 คนประเทศไทย 335,000 คนจะเห็นได้เลยว่าความแตกต่างระหว่างขนาดของกองทัพเนี่ยมันมหาศาลมากแล้วความแตกต่างของขนาดกองทัพนี่เองเนี่ยนะครับซึ่งนำมาซึ่งการใช้งบประมาณอย่างมหาศาลนะครับเฉพาะงบความมั่นคงของประเทศไทยเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ดูย้อนกลับไปไกลกว่าปี2557ที่รัฐประหารรอบนี้อีกสิ่งที่น่าตกใจทุกท่านครับก็คือถ้าย้อนกลับไปถึง2549งบทหารเนี่ยนะครับ 85,936 ล้านบาทพอปี2562ผ่านมา12ปี 237,759 ล้านบาทนะครับใน12ปีหรือเพิ่มขึ้น 177% หรือเพิ่มขึ้นใน12ปีนี่ 150,000 ล้านบาท 150,000 ล้านบาทนะครับหรือถ้าเทียบกับเทียบกับงบประมาณภาครัฐทั้งหมดในปี2549อยู่ที่ 6.32% งบความมั่นคงในปี2562งบความมั่นคงเทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดจาก 6.3% กลายเป็น 8% ค่ะและนี่คืองบกลาโหมนะไม่รวมงบกลางงบลับอื่นยังไม่รวมงบลับอื่นๆนะครับนะฮะดังนั้นถ้าถามว่าลดขนาดกองทัพแล้วทำให้กองทัพเป็นสมัยใหม่ขึ้นจะได้อะไรนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราลดลองคิดดูเอา2549เป็นตัวตั้งถ้าเราลดงบทหารให้สัดส่วน GDP เท่ากับ GDP ของปี2549นะครับงบทหารให้เท่ากับสัดส่วนใช้ GDP ของ2549มาเราจะงบลดงบประมาณของทหารลงได้ 164,000 ล้านต่อปี 164,000 ล้านกว่าปีต่อปีทุกคนคิดไม่ออกว่าเท่าไหร่แต่ถ้าผมจะบอกว่าคนชราที่รับเบี้ยคนชราอยู่รู้ไหมฮะคนชรารับเบี้ยอยู่เท่าไหร่คุณช่างรู้500ใช่ไหม600บาท600บาทอยู่2สามีภรรยา 1,200 อยู่ได้ไหมฮะเบี้ยคนชราอยู่ไม่ได้นะครับถ้าเราคิดจะเพิ่มเบี้ยคนชรา 8.5 ล้านคนเพิ่มเป็น 1,600 บาทต่อเดือนคูณ12เดือนก็คือ 163,000 ล้านดังนั้นถ้าเรางบลดงบทหารได้ 30% หรือย้อนกลับไปเท่ากับปี49เป็นสัดส่วนต่อ GDP เท่ากับปี2549ก่อนรัฐประหารเราจะลดงบได้ 164,000 ล้านเท่ากับการเพิ่มงบคนชราจาก600บาทต่อเดือนเป็น 1,600 บาทต่อเดือนนี่เป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมที่สามารถทำได้ลดงบทหารเทียบกับ GDP เท่ากับปี49เราจะได้เบี้ยคนชราจาก600บาทต่อเดือนเป็น 1,600 บาทต่อเดือนรับสังคมสูงวัยพอดีด้วยนะ 3,200 บาทถ้าเกิดว่าไม่ใช่งบด้านสวัสดิการนะเป็นงบด้านลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน160,000กว่าล้านนี่คุณได้รถไฟความเร็วสูง1เส้นนะความเร็วสูง1เส้น1เส้นนะ160,000กว่าล้าน1เส้นกลางๆที่ไม่ใช่ยาวมากแบบกรุงเทพเชียงใหม่แต่ว่าได้1เส้นอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามีทหารได้อะไรหรือเป็นทหารได้อะไรแต่ว่าถ้าเราจะใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมีน้อยลงมีน้อยลงใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ได้ไหมงบทั้งประเทศเนี่ยเราสามารถใช้งบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนมากกว่านี้ได้ไหมเราสามารถใช้งบประมาณอย่างชาญฉลาดได้กว่านี้มากกว่านี้ได้ไหมคำตอบคือได้แล้วอยู่ที่ผู้มีอำนาจว่าจะเลือกใช้งบประมาณยังไงใช่นะครับอย่างที่ผมบอกลดสัดส่วนของงบทหารให้เท่ากับ GDP ปี49สัดส่วน GDP ปี49 160,000 ล้านบาทแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะกำจัดทหารหมดไปจากประเทศนี้นะก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่เพียงแต่ว่าสมเหตุสมผลและเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยพูดกันมาเยอะแล้วบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเกณฑ์บังคับในโลกนี้เนี่ยมี200ประเทศเหลืออยู่แค่27ประเทศในโลกที่ยังบังคับเกณฑ์ทหารอยู่คุณสามารถท
ทำสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยชั้นประทวนพลทหารให้ดีแล้วก็ฝึกอบรมในวิชาชีพที่เขาจะเอาไปต่อยอดใช้งานได้จริงในชีวิตของเขาแล้วก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะมาสมัครทหารซึ่งนั่นจะทำให้กองทัพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้บังคับคนมาคุณทำให้คนสมัครใจที่จะมาทำงานตรงนั้นเองนะแล้วก็คือเกือบทุกประเทศในโลกนี้ยกเว้น20กว่าประเทศเนี่ยเขาทำแบบนั้นกันหมดแล้วเหลือแค่20กว่าประเทศที่เขายังเกณฑ์อาหารอยู่เนี่ยเป็นประเทศที่มีความจำเป็นต้องเกณฑ์หมดก็คือเกาหลีเหนืออิสราเอลอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงนอร์เวย์ฟินแลนด์ซึ่งเขาตึงเครียดอยู่กับรัสเซียเขาต้องมีกองทัพที่เข้มแข็งอยู่แบบนั้นค่ะแต่จริงๆเกณฑ์อาหารเนี่ยต้องไม่ใช่เวลาพูดถึงเกณฑ์อาหารต้องพูดถึงปริมาณด้วยนะแสนกว่าคนนะเพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นทุกปีจำนวนทหารเกณฑ์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปีแสนกว่าคนนะคะครับแล้วแสนกว่าคนเนี่ยถ้าเราคิดว่าเวลาเกณฑ์ทหาร6เดือนถึง1ปีเนี่ยนะครับถ้าสมมติทหารเกณฑ์ได้คนละเท่าไหร่นะ10,000 บาทต่อเดือนสมมติคิดตัวเลขง่ายๆนะครับเรากำลังพูดถึงการงบเฉพาะทหารเกณฑ์นะแล้วแต่จำนวนเดือนเราคิดเวอร์ไปนะ10,000ต่อคนเนี่ยน้อยกว่านั้นมันน้อยกว่านั้นเยอะเลยอ๋อแต่มันมีเบี้ยโน่นเบี้ยนี่โอเคแต่เรากำลังพูดถึงเงินประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปีซึ่ง 5,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยเราสามารถเอามาทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่าง 5,000 ล้านต่อปีเราอาจจะมาลงทุนในโรงงานแปรรูปยางที่ทันสมัยที่สุดในโลกได้ไม่ถึง5ล้านบาทต่อปีแน่นอนปีเดียวได้โรงงานแปรรูปยางที่ทันสมัยที่สุดในโลก 5,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยยกระดับป้ายรถเมล์หรือทางเท้าทางกรุงเทพมหานครได้นะได้อันนี้ทำให้สายไฟลงใต้ดินไหม2-3 ปีเนี่ยทำสายไฟลงใต้ดินได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะนะถ้าเพียงแต่ว่าเราจะกล้าเปลี่ยนมีหน้าที่จะเปลี่ยนตรงจุดนี้ทีนี้ปัญหาเรื่องพลทหารเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณใช้งบประมาณอย่างชาญฉลาดอย่างเดียวปัญหาเรื่องพลทหารเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องสวัสดิภาพของพลทหารเกณฑ์ด้วยนะครับอย่าลืมว่าทหารเกณฑ์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สุขสกาวที่สุดในชีวิตใช่เรากำลังเอาช่วงเวลาของคนที่สุขสกาวที่สุดมาชีวิตมาให้ถูกปู้ยี่ปู้ยำโดยนายพลนะครับอย่างที่บอกฐานทัพเนี่ยประชาชนคนนอกแทบจะเข้าไปไม่ได้เลยนะอะไรที่เกิดในฐานทัพนี่ดินแดนลับแลคือขนาดในโลกยุคนี้เขามีคลิปถ่ายคลิปถ่ายอะไรได้นะคุณรู้เปล่าว่ากฎเกณฑ์ใหม่ล่าสุดของกองทัพออกมาเนี่ยใครที่ถ่ายคลิปอะไรตอนฝึกเนี่ยโดนลงโทษนะโดนลงโทษนะนี่คือกฎเกณฑ์ออกมาคือดินแดนสนธยาไม่มีการรักษาสวัสดิภาพใดๆไม่มีการรักษาสิทธิ์ใดๆในชีวิตในร่างกายของคนที่เข้าไปฝึกอยู่ในค่ายทหารได้เลยนะครับนะฮะดังนั้นมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พอเราพูดถึงเรื่องการจัดการปฏิรูปกองทัพมันต้องพูดถึงเรื่องการใช้งบประมาณนะครับพูดถึงการทำให้กองทัพทันสมัยแล้วก็พูดถึงสวัสดิภาพของพลทหารเกณฑ์ด้วยอย่างแรกก็คือสวัสดิการต้องดีขึ้นนะครับอย่างที่สองพลทหารเกณฑ์เนี่ยต้องฝึกทักษะที่จะใช้จำเป็นจริงๆนะครับในการบริหารจัดการกองทัพและในการรบเท่านั้นนะครับงานที่ไม่จำเป็นงานที่ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับต้องเอาออกไปให้หมดนะครับงานตัดหญ้าซักกางเกงในเมียนายเลี้ยงไก่ขับรถนายพลรับส่งลูกรับส่งลูกนายพลอะไรพวกนี้ไม่มีและจริงๆนายพลเมืองนอกนายพลอเมริกาขับรถเองกันหมดไม่มีใครมีคนขับรถนะครับแล้วที่สำคัญงานคนพวกนี้เกษียณเนี่ยไม่ได้อยู่ในค่ายทหารนะอยู่ในค่ายทหารไม่ได้คุณก็ต้องออกไปเพื่อเป็นนายพลเกษียณอยู่ได้ อะไรนะอยู่ได้อยู่ได้ใช่เขาอยู่กันอยู่กับหลายคนอยู่ประเทศนี้ใช่ใช่ไหมนะแล้วก็อันที่สามนอกจากพูดถึงเรื่องสวัสดิภาพนอกจากเรื่องการฝึกทักษะที่จำเป็นแล้วยังจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดโอกาสให้พลทหารหรือทหารเกณฑ์ทั่วไปเนี่ยนะครับมีช่องทางในการเข้าถึงความยุติธรรมเพราะปัจจุบันไม่มีดังนั้นอาจจะทำได้อย่างเช่นผู้ตรวจการกองทัพที่ตรวจการเรื่องสวัสดิภาพของทหารเกณฑ์คือตอนนี้ถามว่ามีไหมกฎเกณฑ์ระบบที่บังคับเขาห้ามทำร้ายกันถึงเนื้อถึงตัวอะไรเนี่ยมีหมดเพียงแต่ว่าระบบนั้นมันไม่ฟังก์ชันมันไม่ได้ใช้ได้จริงใช่ไม่มีออดิเตอร์แล้วก็มีความกลัวมีความกลัวเกิดขึ้นอย่างสูงที่สำคัญนะครับองค์กรที่บอกว่าก้าวหน้านะก้าวหน้านะชอบไปยุ่งกับงบประมาณของคนอื่นมากชอบไปขัดขวางการทำงานของคนอื่นมากอย่างสตง.เนี่ยนะครับไม่เคยเข้าไปตรวจทหารงบทหารค่ายทหารเนี่ยสตง.ไม่เคยเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคืนความยุติธรรมการเข้าถึงความยุติธรรมให้กับพลทหารซะนะเขาก็เคยตรวจอยู่บ้างแต่ตรวจออกมาแล้วปกติหมดปกติหมดใช่ๆนะโอเคครับผมก็คิดว่านั่นคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารชั้นผู้น้อยทหารเกณฑ์ที่สิทธิ์ศักดิ์ศรี
โดนละเมิดอยู่ตลอดเวลาสวัสดิภาพในการทำงานไม่มีนะครับแล้วต้องทำอะไรมูลไปทำอะไรที่มันไม่เกิดมูลค่าให้กับประเทศนะครับอย่างเช่นการรับใช้นายพลรับใช้ไก่ของนายพลรับใช้ไก่ของนายพลนะครับมาพูดเรื่องที่เราไปญี่ปุ่นกันมาดีกว่านะคะมีเรื่องสร้างฝันเกิดขึ้นเยอะมากนะคะอย่างที่บอกว่าไปบรรยายที่3มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้เจอกับคนไทยเรามีแนวร่วมอนาคตใหม่ญี่ปุ่นนะเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็รวมตัวกันเองเขาก็ไม่ได้รู้จักกันนะคะก็เพิ่งจะมาเจอกันในงานมีตติ้งที่จัดตอนที่เราไปนะคะแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเยอะนะคะแต่คลาสที่ไปบรรยายที่ญี่ปุ่นที่เด็กไปเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าบรรยายให้ทั้งเด็กญี่ปุ่นฟังเด็กนานาชาตินะคะมีจากทั่วโลกเปรูอะไรก็มีอินโดนีเซียเกาหลีมาเลเซียแล้วก็เด็กไทยเองด้วยนะคะในเรื่องที่ผมได้ไปมีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ผู้สนับสนุนอนาคตใหม่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจริงๆผมมีเรื่องอยากจะมาเล่า3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือตอนที่ผมไปสอนในมหาลัยต่างๆเนี่ยน่าตกใจมากนะครับนักเรียนญี่ปุ่นเนี่ยตื่นตัวกันทั้งหมดเลยแล้วเราก็เล่าให้พวกเขาฟังว่าประเทศเราเนี่ยผ่านการทำรัฐประหารมากี่ครั้งนะครับเราก็เล่าให้พวกเขาฟังว่าในรอบการทำรัฐประหารแต่ละรอบในรอบการชุมนุมแต่ละรอบนะครับมีผู้ที่โดนคดีเพราะลุกขึ้นมาต่อสู้กับความอยุติธรรมเพราะพูดความจริงกี่คนมีผู้สูญเสียชีวิตนะครับจากการฆาตกรรมโดยรัฐนะครับโดยกองทัพไทยกี่คนนะครับเราก็เล่าให้พวกเขาฟังพอผมสอนเรื่องพวกนี้เสร็จผมก็บอกเขาว่าอนาคตนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องสู้เพื่อให้ได้มาเราไม่ยอมจำนนกับปัจจุบันอันล้าสมัยได้เมื่อผมพูดตรงนี้เสร็จโอ้โหนักศึกษาตบมือกันเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาถามเขาตกใจมากว่าทำไมประเทศไทยที่ดูเหมือนซีวิไลซ์นะครับดูเหมือนเป็นเมืองที่เป็นมีความเป็นสมัยใหม่นะครับถึงมีความเชื่อทางการเมืองที่ล้าหลังอย่างนี้แล้วปล่อยให้ทหารออกมาทำรัฐประหารได้ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะเล่าก็คือสองคำถามนะครับมีคำถามหนึ่งนะครับซึ่งเขาถามมาแล้วผมก็รู้สึกตื้นตันใจมากเขาก็ถามว่าเนี่ยเขาไม่ใช่คนไทยนะเขาเป็นคนเกาหลีและเกาหลีเองก็เคยผ่านกระบวนการที่ถูกการเมืองประชาธิปไตยถูกแทรกแซงโดยอำนาจทหารมาหลายครั้งแล้วก็ผ่านสงครามที่ประชาชนถูกปราบปรามถูกสังหารหมู่มาเหมือนกันเยอะมากนะครับแล้วเขาบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเข้าใจความรู้สึกของเราแล้วเขาถามคำถามที่ผมตื้นตันใจมากเนี่ยเขาอยากช่วยมากเลยเขาช่วยอะไรได้บ้างนะครับนี่เป็นคำถามที่ผมรู้สึกว่านี่คือความเป็นมนุษย์มันรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันเมื่อมนุษย์คนอื่นถูกกระทำโดยอำนาจที่มันอยุติธรรมนะครับนะนั่นก็เป็นหนึ่งคำถามอีกหนึ่งคำถามที่ผมก็ชอบมากเลยอันนี้นะครับคือจากนักศึกษาอินโดนีเซียนะครับนักศึกษาอินโดนีเซียที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะครับก็พูดว่าประเทศเขาเนี่ยก็ไม่ได้ดีกว่าเราเลยแต่ก่อนนะครับประเทศของเขาก็มีการฆาตกรรมหมู่คนตายเป็นล้านเหมือนกันนะครับแล้วประเทศของเขาปัจจุบันประวัติศาสตร์เรื่องนั้นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกห้ามให้คิดถึงเป็นประวัติศาสตร์ที่ผู้มีอำนาจถูกทำให้ลืมไปถูกทำให้ลืมผู้มีอำนาจอยากให้คนลืมเรื่องนี้เพราะผู้มีอำนาจปัจจุบันหลายคนมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้สั่งการในเหตุการณ์สังหารหมู่ของประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองกับผู้มีอำนาจในขณะนั้นแล้วคนตายเป็นล้านนะครับนักศึกษาอินโดนีเซียก็บอกเนี่ยผมเข้าใจคุณแล้วผมก็บอกว่าบ้านผมเนี่ยเหมือนบ้านคุณเลยต่อให้อินโดนีเซียจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือเป็นอะไรก็ตามแต่กลุ่มอภิสิทธิชนในอินโดนีเซียต้องการให้ประชาชนในอินโดนีเซียลืมฉีกหน้าประวัติศาสตร์ทิ้งไปลบหน้าประวัติศาสตร์ทิ้งไปเหมือนประวัติศาสตร์นั้นไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียซึ่งฟังแล้วเหมือนกับประเทศเราเลยคุณช่อคือช่อเนี่ยได้คุยกับนักศึกษาเพราะว่าเราก็ตกใจแล้วก็อายนิดหน่อยที่เห็นเขาตกใจมากว่าในประเทศไทยมันเกิดเรื่องขนาดนี้ได้ยังไงมีการสังหารหมู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์แต่คนก็ดูเหมือนไม่ได้เรียนรู้อะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ถามเขาไปคำถามหนึ่งว่าคือฟังมาทั้งหมดเนี่ยคุณยังคิดว่าประเทศไทยมีความหวังอยู่ไหมแล้วถ้ามันจะมีเนี่ยความหวังนั้นมันอยู่ที่อะไรซึ่งกลายเป็นว่าคุยกับตั้งหลายคนทุกคนเขาตอบเหมือนกันหมดเลยนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าเขาเกรงใจนะไม่แบบตอบกันเป็นคำตอบแบบชัดเจนว่ามีสิอย่างคนเกาหลีเองคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าโอ้ประเทศเขาว่าผ่านความเลวร้ายมากกว่าคุณเขายังยืนกลับมายืนอยู่ที่จุดนี้ที่เป็นประชาธิปไตยได้คนอินโดนีเซียเองเนี่ยเขาบอกนักศึกษาอินโดบอกเลยบอกว่า
คุณดูสิประเทศเราอ่ะคนตายไปเป็นล้านนะเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกปิดถูกอะไรไปเรายังกลับมาอยู่ในจุดที่เป็นประชาธิปไตยแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นประเทศคุณก็ทำได้โตเร็วมากด้วยใช่แล้วดัชนีการคอร์รัปชันของประเทศอินโดนีเซียสมัยก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วสูงกว่าไทยอย่างนี้เลยนะครับนะครับจน10ปีให้หลังมาเนี่ยอินโดนีเซียลงอย่างเดียวของไทยขึ้นแล้วปัจจุบันนี้นะครับดัชนีคอร์รัปชันของประเทศไทยสูงกว่าอินโดนีเซียซะละค่ะแล้วที่น่าตื่นตันใจยิ่งกว่าที่เขายังเชื่อว่าเรามีความหวังเนี่ยถามว่าแล้วความหวังนั้นคืออะไรตอบเหมือนกันหมดเลยนะเขาบอกว่าหรือเปล่าก็พวกคุณไงประชาชนน่ะเขาบอกว่าถ้ายังมีประชาชนที่ยังกล้าออกมาพูดเรื่องนี้ยังคิดว่านี่คือปัญหาแล้วก็ยังมีคนรุ่นใหม่ๆออกมาเคลื่อนไหวในทางการเมืองมากขึ้นเนี่ยบอกว่ามันมีความหวังอยู่แล้วเพราะว่าถ้าประชาชนรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนได้นะคะซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเรามีคลิปสัมภาษณ์ที่เราไปสัมภาษณ์นักศึกษาในคลาสมาด้วยเดี๋ยวเราก็จะเผยแพร่ในเพจของเรานะคะให้ได้ชมกันครับนอกจากนี้นอกจากไปพบปะนักศึกษาแล้วเรายังได้ไปพบปะกับประชาชนที่อยากสนับสนุนเราด้วยนะครับซึ่งในการพบปะกับประชาชนที่อยากจะมาสนับสนุนเราเนี่ยน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกมากส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่ไปทำงานญี่ปุ่นมานานนะครับหลายคนอยู่เป็น10ปีหลายคนหมดหวังกับประเทศไทยแล้วบอกไม่กลับแล้วประเทศไทยนะครับมีอยู่คนหนึ่งครับคุณชอบผมอยากจะเล่าให้ฟังอันนี้ตอนที่เราไปถึงโตเกียวนะครับเราก็ไปกินร้านอาหารไทยนะครับร้านหนึ่งชื่อร้านแก้วใจหรือยังไงเนี่ยแหละนะครับที่ชินจูกุนะครับแล้วก็มีคนไทยมาพบเราประมาณ30คนผมว่าน่าจะ2ใน3เนี่ยเป็นคนวัยทำงานนะครับบางคนเป็นเจ้าของกิจการบางคนเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับแต่มีคนนึงน่าสนใจมากคุณชอบเขาชื่อเหล็กกล้าเทศสึใช่เหล็กกล้าเทศสึเนี่ยเป็นคนธรรมดาเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาเมื่อ15ปีก่อนณวันที่เขาเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับเขามาจากนครสวรรค์แล้วเขาเป็นนักมวยแล้วปัจจุบันก็เป็นเทรนเนอร์ของมวยไทยคือผู้ฝึกสอนมวยไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นเคยเปิดค่ายมวยด้วยนะเคยเปิดแต่ว่าโดนผลกระทบจากสึนามินะคะก็เลยต้องกลายมาเป็นตอนนี้มาเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่โตเกียวก็สอนมวยไทยให้กับคนญี่ปุ่นแล้วลูกศิษย์ลูกหาเขาหลายคนเนี่ยเป็นยากุซ่าด้วยใช่ใช่สนุกมากแล้วเขาก็เล่าให้เราฟังว่าในชีวิตของเขาเนี่ยผ่านมาทั้งหมดแล้วตั้งแต่โลกที่สว่างโลกมืดโลกเทาเขาผ่านมาหมดนะครับลูกน้องของเขาที่เป็นยากุซ่งยากุซ่าที่มาเรียนมวยไทยเนี่ยบางทีเขาไปเดินชินจูกุเขาก็มาเล่าให้ฟังเดินชินจูกุอยู่เจอลูกศิษย์ที่เคยเป็นที่เคยมาเรียนมวยไทยกับเขาเดินไปพวกยากุซ่าพวกนี้ก็โค้งหัวให้กับเขานะครับก็มีลูกศิษย์เป็นยากุซ่าแต่ที่น่าสนใจคือเรื่องนี้ครับคือคุณเหล็กกล้าเทศสื่อเนี่ยนะครับเป็นคนที่มุ่งมั่นนะครับเป็นคนที่ไม่ได้มีการศึกษาสูงส่งอะไรนะแล้วก็มุ่งมั่นผันตัวเองจากนักมวยนะครับมาเป็นเทรนเนอร์มวยในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สามารถมีชีวิตที่ดีได้คุณเหล็กกล้าเทศสื่อเนี่ยไม่เคยสนใจการเมืองมาก่อนบอกว่าเบื่อเขาบอกโอ้กลับไปไทยก็ทั้งบ้านก็เป็นเหมือนกันหมดผมไม่รู้จะไปสนใจทำไมทำเปลี่ยนอะไรไม่ได้อยู่ดีนะคะแต่พอเขามาเห็นเราเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยการเมืองไทยมันมีความหวังอีกครั้งแล้วเขาก็เลยเสียเวลาเดินทางมานั่งกินข้าวเย็นกับเราที่ร้านอาหารไทยที่ชิงจูกุมาแลกเปลี่ยนคุยกันมาแลกเปลี่ยนนะครับก็ผมคิดว่าคุณเล็กกาเทศสือเนี่ยเป็นตัวอย่างของการไม่ยอมแพ้ในชีวิตนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่เริ่มรู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศด้วยมือเขาเองจากก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมีความหวังอะไรเลยมันเบื่อการเมืองมันน่าตื่นตันใจเหมือนกันนะที่พอมีตัวละครใหม่ๆมีผู้เล่นใหม่ๆอย่างเราเข้ามาเนี่ยในการเมืองทำให้คนที่เขาหมดหวังกับการเมืองไปแล้วไม่สนใจการเมืองเลยกลับมาแบบเอ้ยมันก็มีอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆแล้วคนที่เบื่อการเมืองไม่เคยสนใจการเมืองเลยอย่างคุณเหล็กกล้าแล้วอยู่ญี่ปุ่นมาเป็น10กว่าปีเนี่ยเขาแบบแทบจะตัดขาดจากเมืองไทยไปแล้วเนี่ยเขาถึงขั้นไหนรู้ไหมคะเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะมีเปิดรับสมัครที่คนที่จะไปลงสส.เขาจะกลับไปแข่งขันใน primary ของเราที่นครสวรรค์เขาบอกเขาเห็นอะไรมาเยอะเขาอยากจะเอาที่โตเกียวเนี่ยกลับไปดูซิว่าเขาจะไปพัฒนาที่นครสวรรค์ได้ไงคือฟังแล้วรู้สึกว่าแบบนี่มันเป็นความหวังจริงๆใช่นะครับก็นั่นก็เป็น3เรื่องนะครับที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังกับการไปพูดคุยพบปะนักศึกษาแล้วก็คนไทยในญี่ปุ่นนะครับนอกจากนี้นอกจากการไปพบปะนักศึกษาแล้วก็คนไทยในญี่ปุ่นแล้วนะครับเรายังไปดูงานด้วยนะครับเราถือโอกาสนี้ไปดูงานมาประมาณ 5-6 แห่งนะครับคงเล่าให้ฟังทุกแห่งไม่ได้นะครับแต่เราเอา3ตัวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟัง1ก็คือการบริหารจัดการขยะในประเทศญี่ปุ่น2ก็คืออุตสาหกรรมที่เป็นท้องถิ่นมากๆเลยก็คืออุตสาหกรรมนม
นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คืออุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรทั้งข้าวแล้วก็ผักผลไม้ต่างๆอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ เริ่มในเรื่องของรีไซเคิลก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวผมอยากจะให้ดูอินเสิร์ตนิดนึงนะครับอินเสิร์ตก็คือที่จะเราจะให้ดูเนี่ยเป็นปฏิทินแล้วน่ารักมากนะน่ารักมากคือคนไทยที่เราไปเจอที่โตเกียวเนี่ยห่อปฏิทินอันนี้มาให้เราใช่เขาเดินเข้าไปที่ร้านอาหารที่ชินจูกุเนี่ยครับเดินเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคุณธนาธรเขามีอะไรจะให้แล้วเขาก็ยื่นไอ้ปฏิทินนี้มาให้เราเสียดายเป็นภาษาญี่ปุ่นทุกท่านอาจจะดูไม่ได้แต่อย่างน้อยดูเข้าใจแน่นอนมันมีภาพมันมีภาพวิธีการจัดการขยะเนี่ยนะครับในญี่ปุ่นก็คือแยกวันแยกวันทิ้งดังที่เห็นที่ทุกท่านเห็นในปฏิทินนะครับอย่างเช่นวันจันทร์ให้ทิ้งอาหารสดวันอังคารทิ้งพลาสติกวันพุธทิ้งกระดาษพฤหัสทิ้งขยะเคมีอะไรอย่างเงี้ยทิ้งขยะเคมีอะไรอย่างเงี้ยตามปฏิทินและปฏิทินทุกคนทุกอันนี้นะครับเทศบาลเมืองเขาก็เป็นคนทำให้คือไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระจายอำนาจนะคือเรื่องของการจัดการขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่แต่ละท้องถิ่นเขาจัดการกันเองถ้าข้ามเขตไปก็จะทิ้งไม่เหมือนกันละนะดังนั้นเนี่ยท้องถิ่นก็เป็นคนพิมพ์ให้อย่างในกรณีนี้คือเทศบาลพิมพ์เสร็จก็ไปแจกทุกบ้านในทุกครัวเรือนคุณทิ้งผิดใส่ถุงผิดสีส่งในแต่ละวันไม่เก็บนะครับไม่เก็บดังนั้นแต่ละวันมีความชัดเจนมากทุกคนก่อนไปทำงานผมตื่นขึ้นมาปุ๊บผมก็ต้องดูแล้วเอ้ยปฏิทินวันนี้ต้องทิ้งแต่เฉพาะกระดาษนะผมก็จะหยิบถุงขยะที่ใส่เฉพาะกระดาษของผมเอาไปเรื่องนี้สำคัญยังไงในกระบวนการจัดการขยะแล้วก็จัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมในการรีไซเคิลขยะทั้งหมดเนี่ยจุดเริ่มต้นคือการแยกขยะซึ่งเป็นกระบวนการที่ยากที่สุดคือถ้าไม่แยกเนี่ยมันยากมากคือเขามีนะโรงงานที่เขาแยกขยะเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องเสียเวลาแล้วที่ญี่ปุ่นค่าแรงแพงแล้วการแยกขยะไม่สามารถใช้อย่างอื่นได้เลยนอกจากคุณต้องใช้คนเนี่ยมานั่งหยิบออกนะคะเพราะฉะนั้นการทำให้มันถูกต้องตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการรีไซเคิลแล้วก็ทำลายขยะอย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราดูจุดเริ่มต้นแล้วแยกขยะเขาแยกยังไงแล้วก็ตามไปตามไปดูว่าโรงจัดการขยะหลังจากที่เขาแยกแล้วเขาแยกยังไงนะครับอย่างแรกเขาก็แยกออกมาเป็น 4-5 ตัวนะครับตัวแรกก็คือเหล็กเหล็กเนี่ยก็คือเอามันรวมกันแล้วบดขยี้ให้เป็นก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆอัดขยี้อัดเป็นก้อนเล็กๆนะครับแล้วเอาก้อนเล็กๆเนี่ยไปส่งโรงงานถลุงเหล็กเพื่อเอามันกลับมาใช้อีกครั้งหลอมเหล็กกลับมาใช้อีกครั้งนะครับส่วนตัวที่เป็นไม้เศษผ้าแล้วก็เศษพลาสติกนะครับเขาเอากลับไปรวมกันแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะของเขาว่าต้องใส่ผ้าเท่าไหร่ใส่พลาสติกเท่าไหร่เฉลี่ยเท่าไหร่กระดาษพลาสติกอะไรพวกนี้อะไรแบบนี้เขาจะอัดมาเป็นก้อนก้อนเนี่ยก้อนประมาณเท่ามือถือเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ไปเป็นเชื้อเพลิงในการทำพลังงานนะเป็นโรงพยายามถามสูตรนะเขาไม่บอกเขาไม่บอกเขาบอกสูตรความลับเพราะว่าทำให้ยังไงก็ตามที่ไอ้ก้อนเนี่ยให้พลังงานเชื้อเพลิงยาวนานที่สุดนะครับตอนหนึ่งก้อนแล้วเขาก็คิดสูตรว่าต้องมีกระดาษเท่าไหร่ต้องมีเศษไม้เท่าไหร่เศษพลาสติกเท่าไหร่เศษผ้าเท่าไหร่แล้วก็เอามารวมกันแต่นั้นคือต้องเป็นสิ่งที่เป็นเศษแล้วคือมันไม่สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้แล้วถึงจะเอาไปเป็นเชื้อเพลิงแต่ว่าสิ่งที่มันยังสามารถเอาไปรีไซเคิลได้พวกพลาสติกอื่นๆเนี่ยเขาก็จะส่งงานแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องใหญ่มากคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอะไรพวกนี้นะครับหลอดไฟอะไรพวกนี้ครับเขาก็จัดการแยกส่วนอันนี้แยกมือนะครับแยกมือเสร็จแก้วก็ไปวางไว้กองแก้วนะครับถ้าแก้วไม่แตกแก้วแตกนี่มันต้องฝังดินแก้วแตกต้องฝังทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วฝังดินส่วนแก้วที่ไม่แตกก็เอาไปรีไซเคิลใหม่ใช่นะครับแล้วก็แกะออกมาพลาสติกก็ไปรวมกับพลาสติกนะครับแล้วก็เอาไปบดเสร็จก็เอากลับไปรีไซเคิลพลาสติกนี่มันหลอมและใช้ใหม่ได้เพิ่งได้เห็นว่าโฟมเนี่ยเขาเอาไปรีไซเคิลได้โดยการทำไปหลอมให้มันเป็นน้ำคือปั่นเอาโฟมไปปั่นหลอมให้มันเป็นน้ำแล้วกลายเป็นแท่งพลาสติกเพื่อเอากลับไปใช้ต่ออีกครั้งเอาไปใช้ต่ออีกครั้งนะครับแล้วก็สินค้าไอ้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเมื่อจัดการทองแดงเอาออกไปแล้วพลาสติกเอาออกไปแล้วอะไรพวกนี้มันก็จะเหลือไอ้ ECB นะครับไอ้อิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลบอร์ดเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาเอาไปก็คือเขาเก็บใส่รวมกันไว้แล้วก็เอาไปให้โรงงานที่ไปแยกอีกทีนึงรีไซเคิลเฉพาะทางอันนี้จัดการอีกทีนึงนะครับก็จากโรงงานรีไซเคิลเนี่ยนะครับ96% นะครับ 96% ของขยะที่เขาเอามาสามารถรีไซเคิลได้ 3% นะครับเผาเหลือแค่ 1% เท่านั้นเองที่ฝังใช่เผานี่คือเอาไปเผาเป็นพลังงานนะไม่ใช่เผาทิ้งนะไม่ใช่เผาทิ้งเอาไปเผาเป็นพลังงานนะครับท
ทีนี้ก็ถามว่าทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้จากตรงนี้เนี่ยคืออะไรก็คือว่า1นวัตกรรมที่ใช้ทั้งในโรงงานที่เราไปดูมาเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยคือเป็นสิ่งที่ในประเทศไทยก็ทำได้เหมือนกันนะคะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับและที่สำคัญมากก็คือโรงงานนี้เนี่ยคุณเอกต้องสังเกตว่านี่มันธุรกิจอะไรกันคุณรับของมาคุณก็ได้ตังค์คุณเอาของไปขายคุณก็ได้ตังค์อีกคือคุณได้ตังค์ทั้งสองทางนะคะเพราะว่าการกำจัดขยะเนี่ยคุณต้องเสียเงินนะคะคือคุณต้องจ่ายเงินให้เขาไม่ใช่ว่าเป็นธุรกิจรับซื้อเศษเหล็กเศษพลาสติกแบบของเรานะคือคนทิ้งเนี่ยก็ต้องเสียเงินแล้วก็พอคุณคือมันนิดเดียวเองอ่ะบางทีคุณแค่มันอัดรวมกันแล้วคุณไปขายต่อคุณก็ได้เงินแล้วจริงๆนะครับผมไปดูการโรงงานบริหารจัดการโรงงานรีไซเคิลตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยประเทศไทยทำได้สบายเลยประเทศไทยทำได้สบายขอให้มีความมุ่งมั่นขอให้มีเจตจำนงเรื่องพวกนี้ทำได้สบายมากไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยผมไปดูทั้งโรงงานจริงๆโนว์ฮาวที่ใช้เนี่ยแล้วก็เครื่องจักรที่ใช้ในการบริหารโรงงานแทบไม่มีอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์การจรวดเลยไม่ต้องมันไม่อะไรแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่มันเป็นเทคโนโลยีพื้นๆบดอัดนะครับบดอัดตัดนะครับแค่นั้นแหละเผาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเทคโนโลยีมันไม่คือคนชอบมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไงในเมื่อคนไทยยังแยกขยะไม่เป็นเลยแต่เอาจริงๆเนี่ยมีนะบางอบต.อบจ.บางที่เนี่ยเขาใช้วิธีให้คนเนี่ยซื้อถุงจากเขาแล้วก็มันเป็นวิธีการบังคับไปในตัวว่าถ้าคุณใส่ผิดถุงหรือไม่ได้ซื้อถุงจากอบต.อบจ.เนี่ยก็จะไม่เก็บขยะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเริ่มทำกันในท้องถิ่นได้แล้วก็เมื่อแยกขยะได้เนี่ยการทำโรงงานรีไซเคิลแบบนี้เนี่ยเรียกว่าทำเป็นวิสาหกิจชุมชนได้เลยหรือว่าอบต.อบจ.ทำเองไม่ได้ใช้เงินเยอะแยะแล้วจริงๆโรงงานนี้จริงๆไม่ใช่อบต.อบจ.นะเป็นเอกชนเป็นเอกชนอบต.จ้างแล้วทำให้เอกชนมีธุรกิจอีกนะครับทำให้มีคนมีอาชีพนะครับแล้วก็ไม่ผูกขาดโดยรัฐในเมืองที่เราไปเนี่ยในไมอิบาชิเนี่ยนะครับมีรู้สึกโรงงานอย่างนี้อยู่3โรงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือรับกำจัดให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของรายได้เขารับกำจัดให้กับอบต.นะครับคือเทศบาลของที่นั่นนะครับประเด็นสุดท้ายเรื่องขยะนิดเดียวบริษัทที่เราไปเนี่ยช่วงนี้ยุ่งมากเขาบอกเป็นช่วงที่ธุรกิจดีมากคุณชอบรู้ไหมทำไมพลาสติกใช้เยอะไม่ใช่เพราะจีนบอกเลิกแล้วเลิกนำเข้าคือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเวลาขยะเยอะเนี่ยแล้วค่าแรงมันแพงในการคือขนไปทิ้งที่อื่นขนไปทิ้งที่จีนแล้วให้จีนจัดการให้เหมือนที่ขนมาไทยอ่ะแล้วขนมาไทยตลกมากเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งขนไปทำที่จีนเนี่ยนะจีนเขาบอกเลิกไอ้แบบนี้ไม่เอารับขยะเข้าประเทศเนี่ยไม่เอานะครับมันไปไหนรู้ไหมฮะไอ้พวกที่ไปจีนไม่ได้อะคือกลับมาอยู่ที่มาไทยอ๋อคือพอมันไปจีนไม่ได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือต้องกำจัดในญี่ปุ่นให้มากขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาไทยมากขึ้นแล้วถ้าเราไปดูโรงงานกำจัดขยะแล้วธุรกิจรับขยะมาจากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเยอะมากสมัยไหนรู้ไหมคุณชอบสมัยรัฐประหารหลังจาก2557เป็นต้นมาโรงงานกำจัดขยะที่ไม่ได้ใบอนุญาตในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากแล้วที่สำคัญก็คือรับขยะเข้ามาบริหารอย่างไม่เป็นมืออาชีพแล้วพอบริหารขยะยังไม่เป็นมืออาชีพเนี่ยน้ำสงน้ำเสียอะไรมันก็ไหลลงแม่น้ำเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจว่าธุรกิจโรงงานกำจัดขยะที่ไม่ได้มาตรฐานเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดในยุคนี้แล้วก็เกิดขึ้นในรัฐบาลคสช.นะครับนั่นก็คงเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องรีไซเคิลนะครับมาต่อกันด้วยเรื่องโรงงานที่2ที่เราไปดูนะครับโรงงานนมค่ะซึ่งโรงงานนมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราตื่นเต้นกันมากนะคะเพราะว่าจริงๆสหกรณ์โคนมในไทยเนี่ยมีมานานมากแล้วใช่ไหมคะแล้วก็นมมันก็เป็นเหมือนกับเป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับเรามาตลอดไม่ได้ใช้เงินทุนมหาศาลเยอะแยะอะไรพอเราไปดูสหกรณ์ชื่อสหกรณ์นมโทโมมิลค์นะคะเขาก็ทำทั้งชีสทั้งนมนะคะแต่ว่าโยเกิร์ตด้วยโยเกิร์ตแต่ว่าไอศกรีมผลิตภัณฑ์ไอศกรีมอร่อยมากนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์นมเป็นหลักก็คือนมสดทั่วไปที่เราดื่มกันแล้วก็ประธานสหกรณ์ของโทโมมิลค์เนี่ยก็ให้เราชิมแล้วเราก็ตื่นเต้นมากว่ามีสิ่งที่เรียกว่าการพาสเจอไรซ์ด้วยอุณหภูมิ63องศาเซลเซียสซึ่งเราก็งงว่าทำไมเขาเอากล่องนมมาโชว์เราเนี่ยคือกล่องนมญี่ปุ่นต้องบอกว่าพาสเจอไรซ์นมด้วยอุณหภูมิกี่องศาแล้วก็บอกว่าบายลอนะกฎหมายเขากำหนดทำไมต้องขนาดละเอียดขนาดนี้เขาบอกว่า63องศาเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิพาสเจอไรซ์ที่ถูกต้องจริงๆเอามาจากอุณหภูมิของการฆ่าเชื้อไวน์เพราะว่าการฆ่าเชื้อไวน์แล้วถนอมรสชาติถนอมรสชาติของไวน์เนี่ยมันยังเป็นแกะการฆ่าเชื้อที่
ไม่ได้ทำลายรสชาติเขาก็มาทำกับนมปรากฏว่าก็ไอการพาสเจอไรซ์ที่63องศาเนี่ยรสชาตินมมันยังอยู่เหมือนแบบนมสดใหม่นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นนมที่จะทำให้ถ้าค่าเสีย63องศามันขายได้แพงทำให้นมทั่วๆไปเนี่ยกลายเป็นว่าพอแพ็คแล้วก็แปะตรา63องศาปุ๊บขายแพงขึ้น 20% 20% แล้วคนก็ซื้อด้วยขายดีไม่พอต้องไปซื้อนมจากที่อื่นมาเพื่อมาพาสเจอไรซ์มาบรรจุพันลงในนมของสหกรณ์นมของสหกรณ์โทโมมิลค์นะคะแล้วก็ถามว่าเฮ้ยคุณขายที่ท้องถิ่นหรือเปล่าเขาบอกขายส่วนใหญ่ที่โตเกียวอยู่ในโตเกียวนะโตเกียวสกายทรีนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมคะก็ขายราคาแพงให้กับนักท่องเที่ยวให้กับคนในเมืองอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างว่าการใส่ใจเพิ่มคุณภาพเพิ่มกิมมิคของสินค้าเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพิ่มมูลค่าใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นนิดหน่อยขายมากกว่าเดิม 20% แพงขึ้น 20% แล้วก็คนที่ได้ประโยชน์ก็คือเกษตรกรเราก็โอ้ปลื้มอกปลื้มใจกันมาจากที่สหกรณ์นมโทโมมิลค์นะคะจริงๆมีเกร็ดนิดนึงที่ประธานสหกรณ์แอบฟ้องว่านมพาสเจอไรซ์ในเมืองไทยยี่ห้อหนึ่งเนี่ยไม่ได้พาสเจอไรซ์จริงเขามาค้นพบที่ประเทศไทยแต่ว่าเรามีคลิปเรื่องนี้อยู่นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามเอาในเพจของเราเองทีนี้ที่อยากจะพูดก็คือตลกมากนิดเดียวผมนิดเดียวเนี่ยผมคิดว่านอกจากเรื่องที่มีผู้ประกอบการไทยพยายามที่จะย้อมแมวขายย้อมแมวนม UHT แล้วมาบอกว่าเป็นพาสเจอไรซ์ขายในประเทศไทยแล้วเนี่ยเป็นใครไปดูเองนะครับเมืองไทยเขาไม่มีกฎหมายเหมือนญี่ปุ่นนะฮะไม่แปะอุณหภูมินะครับแต่จริงๆนี่ประธานของสากลเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเวลาเขาไปประเทศไหนเขาไปสะสมกล่องนมซื้อกล่องนมกลับมานี่คือความหลงไหลในอาชีพเขาหลงไหลในรักการทำนมมากและภูมิใจว่านมของเขาเนี่ยอร่อยมากคือเป็นความภูมิใจในศิลปะการทำนมมันคือศิลปะถึงแม้จะใช้เครื่องจักรทันสมัยทั้งอย่างเนี่ยนะโรงงานแทบไม่มีคนเลยแต่เขารู้สึกว่านมที่อร่อยมันคือศิลปะแล้วเขาภูมิใจมากเราเข้าไปนั่งเนี่ยเขาเสิร์ฟนมมาให้ไม่รู้กี่พันชนิดมาให้เรากินดื่มหมดกินนมจนอร่อยนะครับแต่นี่คือความหลงไหลในวิชาชีพไปที่ไหนก็ซื้อขวดกลับมามันเป็นเรื่องของความภูมิใจและจรรยาบรรณในวิชาชีพของเขาที่เขารู้สึกว่าอยากจะรักษาคุณภาพนมที่ดีคุณประธานบอกว่าอยากให้คนไทยได้ดื่มนมอร่อยๆแบบญี่ปุ่นด้วยนะคะก็เลยเป็นห่วงเรื่องนี้ว่ามันมีนมที่จริงๆแล้ว UHT แต่ว่าบอกว่าเป็นนมพาสเจอไรซ์อยู่แต่ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คืออันนี้อาจารย์ป๊อกอาจารย์ปิยบุตรฝากมาคือพอดีเลยกับการที่เรากลับจากญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์ป๊อกซึ่งก็ได้ไปชิมนมกับเราด้วยนะคะเป็นโซมเมลิเยนมนะคะอาจารย์ป๊อกไปฟาร์มนมแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งอาจารย์ป๊อกชอบมากเลยนะคะเป็นของที่มวกเหล็กนะคะเพราะว่าไปลงพื้นที่มาที่มวกเหล็กนครนายกมีสระบุรีนครนายกสิงห์บุรีอะไรแบบนี้นะคะก็คือนมของ Dairy Home ผู้ชมน่าจะเคยเห็นอยู่บ้างตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยเขาก็มีขายอยู่ทั่วไปนะคะนมของ Dairy Home เนี่ยตรงนี้เขาจะเห็นเขียนเลยว่า We are social enterprise ก็คือเขาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมทำนมออร์แกนิกสารปนเปื้อนน้อยที่สุดแล้วก็ทำนมขายในราคาที่26บาทอ่ะคือถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้นมคุณก็จะรู้ว่านมเนี่ย10กว่าบาทก็ประมาณนี้แพงแล้วนะคะขายอยู่ทั่วไปถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆนมของ Dairy Home เนี่ยเขาขาย24-26ประมาณนี้แล้วแต่ที่นะส่วนใหญ่ก็คือแพงกว่านม Mass Product ทั่วไปที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานใหญ่เนี่ยถึงกว่า2เท่าแต่ว่าตัวของคุณพฤทธ์เกิดชูชื่นคนที่ทำนม Dairy Home เนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งใจทำเพื่อที่จะยกระดับสินค้าที่เป็นสินค้าแดรี่ก็คือสินค้านมของประเทศไทยอันเนื่องมาจากมีปัญหาอะไรนี่ช่อก็เพิ่งรู้อาจารย์ป๊อกมาเล่าให้ฟังว่านมสหกรณ์นมแล้วก็เกษตรกรโคนมในประเทศไทยได้รับผลกระทบมากจาก FTA Australia New Zealand นะคะซึ่งทำให้มีนมจำนวนมากเนี่ย เข้ามาในประเทศไทยในราคาถูกโดยเฉพาะนมผงคือรู้ไหมว่าเรากินนมเนี่ยไม่พอนะคือต้องมีการใช้นมผงละลายน้ำมาใส่เป็นนมแบบนมดื่มอย่างเงี้ยให้เรากินแล้วก็พอเกษตรกรโคนมเราเจอ FTA แบบนี้เนี่ยจาก 30,000 คนเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่16,000นี่คือปี60นะป่านนี้เหลืออยู่กี่คนไม่รู้นะคะครึ่งเสริมรู้ไหมอะไรเรื่องอะไรรู้ไหมคุณช่อใครได้ประโยชน์มากที่สุดจาก FTA New Zealand Australia รู้ไหมคือผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยรถยนต์ในออสเตรเลียทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอิมพอร์ตมาจากประเทศไทย ดังนั้น FTA New Zealand Australia เนี่ยนะครับกลุ่มทุนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือกลุ่มทุนผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุนต่างชาติ กลุ่มที่เสียประโยชน์ก็คือเกษตรกรก็คือเป็นเรื่องของผู้มี
อำนาจในการต่อรองเขาก็ไปสนับสนุนเรื่องของ FTA แบบนี้นะคะแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยพอเอาแหละเรื่องมันเกิดไปแล้วก็คือทางแก้ที่ทางคุณพฤทธิ์เขาเห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าทางแก้ทางเดียวที่เกษตรกรโคนมไทยจะอยู่รอดเนี่ยนะคะถ้าไม่เปลี่ยนอาชีพไปซะก่อนก็คือต้องทำอะไรแบบนี้นมที่ไม่ใช่12บาทคุณสู้โรงงานใหญ่ไม่ได้คุณต้องขาย26บาทโดยบอกว่ามันเป็นออแกนิกแล้วก็จะเป็นนมที่นมนอนหลับฝันดีมีเมลาโทนินนะกินแล้วนอนหลับดีนมที่ใส่น้ำตาลมะพร้าวอะไรแบบนี้นะคะผมเสริมให้นิดนึงนะครับอันนี้ได้ตาสินค้าออแกนิกไทยแลนด์ด้วยนะครับไม่ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งมีนี้ด้วยนะ grass fed milk ถ้าแบบคนที่เขาชอบแบบสินค้าออร์แกนิกจริงๆเนี่ยอันนี้คือนมที่เป็นวัวเลี้ยงแบบเลี้ยงธรรมชาติอะเลี้ยงโดยกินหญ้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยทำให้เกษตรกรได้ขายสินค้าในราคาที่แพงใช่แล้วก็จะทำให้เขาอยู่ได้เพราะว่าถ้าขายนมในราคาปกติเนี่ยเขาสู้นมที่ทะลักมาจากต่างประเทศไม่ได้แน่ๆนะคะนี่ก็คือทางที่ทำให้เห็นว่าไม่ใช่แค่นมอย่างเดียวสินค้าเกษตรอื่นๆเนี่ยทำแบบนี้ได้หมดก็คือถ้าคุณสู้ผักผลไม้ที่ไหลมาจากจีนไม่ได้เนี่ยคุณต้องเพิ่มมูลค่าคุณต้องทำออร์แกนิกคุณต้องทำหากิมมิคหาสตอรี่ให้มันเป็นสินค้าพรีเมียมให้ได้แล้วตลาดของพรีเมียมเหล่านี้เนี่ยเยอะเพราะว่าคนเริ่มหันชนชั้นกลางมีมากขึ้นใช่ไหมคะคนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ตลาดในยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยหลงไหลถึงขั้นที่แบบยอมทุ่มเทเงินจำนวนมหาศาลเพื่อซื้อสินค้าพรีเมียมเหล่านี้นะคะนี่คือสุขภาพตัวเองถูกต้องคือคุณยอมจ่ายเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นนี่คือทางรอดของเกษตรกรหลายย่อยด้วยเพราะว่าพวกนี้เขาไม่ได้สนใจแค่คุณภาพของนะเขาสนใจไปถึงความยั่งยืนของชุมชนที่ผลิตของเหล่านั้นอันนี้เป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็จะบูมต่อไปในโลกอนาคตนะคะก็คือเนี่ยเกษตรกรไทยคุณจะเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้จริงเนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับการยกระดับผลิตภัณฑ์และนี่คือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นี่คือวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะไม่ใช่ของรัฐไม่ใช่สหกรณ์นะไม่เหมือนโฮมมิลค์โฮมมิลค์นี่เขาเป็นสหกรณ์นะคะแต่ว่าโมเดลแบบนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยอย่าให้ Dairy Home โดดเดี่ยวนะคะตอนนี้ทำที่เราเห็นเป็นรายที่ทำจริงจังเนี่ยก็คือมีแค่ Dairy Home เท่านั้นเองก็น่าส่งเสริมนะครับแล้วเราก็อยากเห็นธุรกิจของไทยมีนวัตกรรมมีความคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็มียี่ห้อตราสินค้าที่เป็นของตัวเองอย่างเช่นกรณีนี้นะครับโรงงานสุดท้ายที่เราไปดูเป็นโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรเหมือนกันนั่นก็คือข้าวนะครับแล้วก็บวกผักผลไม้ออกไปนิดหน่อยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้จากที่นี่ก็คือ2ประเด็นอย่างแรกเนี่ยนะครับโรงงานนี้เป็นไซโลข้าวนะครับแล้วอย่างที่เรารู้กันชาวนาในประเทศไทยเกษตรกรค้าเกษตรกรข้าวในประเทศไทยเนี่ยนะครับมักจะถูกเอาเปรียบนะครับจากพ่อค้าคนกลางหรือว่าโรงสีนั่นก็คือเวลาไปขายข้าวเนี่ยมันวัดความชื้นกันและเครื่องวัดความชื้นในเมืองไทยมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์กันไม่ได้นะครับพอมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์กันไม่ได้ทำให้ชาวนาโดนเอาเปรียบนะครับเมื่อข้าวนะครับมีความชื้นสูงนะครับก็ถูกกดราคาซึ่งไม่ได้พิสูจน์กันว่าตกลงความสูงมันเป็นเท่าไหร่จริงๆแล้วราคาเนี่ยมันต่างกันมากนะกับข้าวคนละความชื้นเนี่ยนะแล้วชาวนาก็จะโดนกดราคาจากตรงนี้เนี่ยทั้งประเทศเป็นเหมือนกันหมดครับนะในญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่เราไปเห็นเราตกใจนะผมก็ตกใจก็คือหลังจากที่ชาวนาเอาข้าวมาขายที่ไซโลแล้วนี่ข้าวเนี่ยมันถูกลำเลียงนะครับโดยระบบสายพานอัตโนมัติคือไม่ผ่านมือคนไม่ผ่านมือคนจากรถเนี่ยมันถูกลำเลียงเข้าสายพานอัตโนมัติสูงก็ไปฟูดเข้าเตาอบแล้วเตาอบออกมาก่อนเข้าเตาอบมีตะแกรงก่อนนะครับเอาฝุ่นเอาอะไรเศษยอดข้าวอะไรแบบนี้ออกมานะครับที่ขายไม่ได้ออกมาการแกรงออกนะครับดูดก็ไปในเครื่องปูดเข้าเตาอบอบเสร็จเทลงมาใส่กระสอบขนาดยักษ์1ตันนะครับกระสอบอันเบลเริ่มเลยซึ่งเป็นข้าวที่ไม่ต้องมาเถียงกันที่ความชื้นแล้วแล้วเอาไอ้นั่นไปชั่งน้ำหนักแล้วชาวนาก็ได้เงินตามนั้นได้เงินตามนั้นคือเขาเสียเงินนิดหน่อยนะเป็นค่าโปรเซสค่ากระบวนการต่างๆที่ว่าเอาฝุ่นออกอบข้าวอะไรอย่างเงี้ยเสียนิดหน่อยแต่เขาเนี่ยได้ข้าวคือทางไซโลเขาพูดดีมากเขาบอกว่าเราไปถามว่าคุณรับซื้อความชื้นเท่าไหร่เขาบอกว่าความชื้นอะไรเขาทำนั่งงงความชื้นคืออะไรคือเราไม่ได้กำหนดหรอกว่าเรารับความชื้นเท่าไหร่เราต้องเอาข้าวทั้งหมดมาแล้วให้มันได้ความชื้นที่เราต้องการเอาไปขายได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องเป็นคนทำให้ความชื้นมันอยู่ในค่ามาตรฐานของเราแล้วคุณก็ชั่งตามน้ำหนักที่เป็นจริงแล้วก็ให้เงินเกษตรกรไปตามแล้วที่ดินแล้วก็กระบวนการเวลาเนี่ยมันช็อตมันสั้นมาก
ของเมืองไทยเนี่ยมันต้องเอาข้าวมาตากมันต้องฉีดที่ดินมันต้องมาตากอะไรไอ้เครื่องอบข้าวเนี่ยมันแป๊บเดียวนะอบแป๊บเดียวแล้วก็ออกมาได้เป็นการลดทั้งเวลาลดทั้งโลจิสติกนะครับคือเอาไปเข้าไปที่เดียวเป็น one stop service ใช่มันไม่ต้องไปคือชาวนาขนข้าวมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการได้เงินมีลานตากอ่ะมันต้องมีลานตากแล้วมีลานตากก็มีคุณฝุ่นควันมีอะไรเต็มไปหมดนะฮะไอ้นี่มันช็อตกระบวนการทั้งหมดเหลือแค่กระบวนการเดียวก็คือผ่านในตู้อบนี่แล้วอีกครั้งนึงก็คือนวัตกรรมทั้งหมดเนี้ยคุณเอกยืนยันว่าประเทศไทยทำได้โอ้สบายไม่มีอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องซับซ้อนใช่ใช่ไม่มีอะไรนะครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะครับมันดังนั้นบทเรียนแรกก็คือมันมีกระบวนการที่จะทำให้การซื้อขายข้าวในประเทศไทยยุติธรรมและกระบวนการนั้นไม่ใช่นวัตกรรมใหม่อะไรวิศวกรที่อยู่ในประเทศไทยผลิตได้ก็คือ mechanization ofเกษตรการเกษตรคือเกษตรโดยใช้เครื่องกลด้วยเครื่องจักรแปรรูปที่ทันสมัยเกษตรเนี่ยผมมักจะพูดเสมอไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรที่ล้าสมัยเสมอไปเกษตรไม่เท่ากับความล้าสมัยเกษตรเป็นความก้าวหน้าได้เหมือนกันและญี่ปุ่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการเอาเครื่องจักรกลมาจัดการมันแฟร์กับผู้ขายแฟร์กับผู้ซื้อนอกจากแฟร์กับผู้ขายแล้วแฟร์กับผู้ซื้อแล้วกระบวนการอย่างสั้นไอ้โรงไซโลที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยบริหารงานด้วยคน2คนมีเจ้าหน้าที่อยู่2คนนะฮะไม่ใช่คนนี้ไม่ต้องเอามือไปแตะข้าวเลยทุกอย่างมันถูกสายพานลำเลียงทั้งหมดนะครับ2คนก็บริหารจัดการไซโลที่ใหญ่ขนาดนั้นได้นะครับแล้วระบบทั้งหมดนะครับผมก็เชื่อว่ามันสามารถบริหารจัดการได้ในประเทศไทยทั้งหมดแล้วรัฐเขาเป็นคนลงทุนให้ใช่ไหมระบบเนี้ยระบบลงคือเครื่องจักรนี้รัฐเป็นคนลงทุนใช่ดังนั้นไอเดียในการพัฒนาของเราเนี่ยนะครับง่ายๆเปลี่ยนนะครับพลิกระบบการเกษตรทั้งหมดในประเทศไทยจากเดิมที่เป็นเกษตรที่พึ่งแต่การใช้แรงงานนะครับเป็นเกษตรที่พึ่งการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นกรณีนี้เป็นต้นสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำการเกษตรอย่างเช่นไอ้เครื่องที่เครื่องจักรที่ผมพูดเนี่ยเครื่องดูดข้าวอบข้าวแล้วแพ็คข้าวเนี่ยนะครับแพ็คข้าวออกมาในถุงกระสอบตันนึงจะเอาไปใช้อะไรต่อก็ง่ายในการบริหารจัดการนะครับอย่างนี้ทำได้และเกิดมูลค่าเพิ่มด้วยเพราะอะไรแม้แต่เครื่องสีข้าวปัจจุบันเนี่ยนะครับบางทียังต้องไปซื้อจีนบางทียังต้องไปซื้อญี่ปุ่นนะครับเราสามารถออกแบบโรงงานสีข้าวที่ไม่ต้องใช้คนเข้าไปยุ่งได้นะครับเป็นเครื่องจักรสีข้าวที่ทันสมัยผลิตเครื่องสีข้าวแบบนี้ได้ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ทำให้เกิดการจ้างงานถูกนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องข้าวด้วยนะแต่คุณจะทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วสร้างงานใหม่ขึ้นมาที่มันเป็นงานที่มีคุณภาพนะในชุมชนเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ในแต่ละท้องถิ่นทำกันได้นะโรงนี้มันไม่ใช่จำเป็นต้องแบบ1จังหวัดมีแค่1อันอะไรอย่างงี้1โรงอะไรแบบนี้นะคะนะครับก็ฝากไว้ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสนุกนะครับสุดท้ายนิดเดียวเรื่องข้าวกับญี่ปุ่นนะครับพวกเราทุกคนรู้ว่าฐานเสียงของชาวนาในญี่ปุ่นเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรครัฐบาลคือสหกรณ์ชาวนาเนี่ยเรียกง่ายๆเหมือนเป็นหัวคะแนนเป็นฐานคะแนนสำคัญมากฐานคะแนนสำคัญมากนะครับแล้ววิธีที่รัฐบาลญี่ปุ่นปกป้องเกษตรกรกลุ่มนี้นะครับก็คือด้วยกำแพงภาษีนำเข้าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าข้าวไทยเนี่ยนะครับที่ไม่เคยส่งออกไปญี่ปุ่นได้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องคุณภาพนะแต่เป็นเรื่องราคาเป็นหลักซึ่งกำแพงภาษีข้าวญี่ปุ่นตั้งไว้สูงถึง 700% นะครับแต่เวลาเรานำเข้าเครื่องจักรจากญี่ปุ่นเนี่ยเราถูกบีบบังคับให้ลดภาษีสินค้าอุตสาหกรรมนะครับแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวยุโรปนะครับอเมริกาไม่เคยลดภาษีสินค้าเกษตรกรรมให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาเลยและกรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างภาษีข้าว 700%นะครับดังนั้นผมอยากจะจบตรงนี้ครับก็คือถ้าเราดูกรณีแรกนะครับเรื่องโรงงานกำจัดขยะค่ะตัวแปรหนึ่งที่สำคัญมากก็คือจีนใช่จีนบอกเฮ้ยไม่นำเข้าขยะแล้วไม่เอาขยะเข้าประเทศแล้วนะครับให้ญี่ปุ่นก็คือพอขยะไม่ไปจีนก็คือส่วนหนึ่งก็จัดการเองอีกส่วนหนึ่งก็ต้องส่งมาไทยนี่คือการค้าระหว่างประเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไปเปิดเสรีเวลาเราพูดถึงเปิดเสรีทางการค้ามีคนได้คนเสียเสมอจะเปิดอะไรจะปิดอะไรจะเปิดอุตสาหกรรมอะไรแลกกับเปิดอุตสาหกรรมอะไรมีคนได้คนเสียเสมอนะครับอย่างในกรณีออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยคนเสียก็คือการเปิดภาษีเกษตรกรนมเพื่อแลกกับการที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปิดภาษีตลาดรถยนต์ของเขานะครับเราก็เปิดตลาดลดภาษีตลาดนมลงเขาก็ลดภาษีตลาดรถยนต์ของเขารถยนต์ของเราก็ส่งออกไปหาเขาได้เขาก็ส่งออกนมมาหาเราได้นะครับอย่างในกรณีสุดท้ายก็คือกรณีธุรกิจข้าวนี่ก็คือ 700%
นะครับ 700% ที่ตั้งกำแพงภาษีข้าวไว้นะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านอกจากการพัฒนานวัตกรรมในสินค้าและบริการนะครับภายในประเทศแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ละเลยไม่ได้ก็คือการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับอย่างชาญฉลาดและมีส่วนร่วมและเป็นธรรมกับคนทุกกลุ่มไม่ใช่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่คนจนที่คนที่มีรายได้น้อยเป็นผู้เสียเปรียบเสมอนะครับผมก็คิดว่านอกจากเรื่องการไปดูงานแล้วมันก็ทำให้เราเห็นถึงระบบโลกาภิวัตน์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเวทีการค้าระดับโลกด้วยคือเราปฏิเสธโลกาภิวัตน์ไม่ได้หรอกเราอยู่ในโลกยุคนี้แล้วเราก็ต้องไม่ปฏิเสธการสร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยอย่างที่บอกไม่ใช่แค่แทคติกการเจรจาการค้าที่ชาญฉลาดด้วยนะเรื่องแทคติกการเจรจาการค้าที่ฉลาดเนี่ยเราเชื่อว่าเทคโนแครตไทยมีคนที่ฉลาดในการเจรจาแบบนี้แต่ความฉลาดนั้นรับใช้ใครความฉลาดนั้นรับใช้ประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศหรือความฉลาดนั้นรับใช้ล็อบบี้ยิสต์กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมใหญ่แล้วก็กลุ่มทุนผูกขาดอันนี้คือสิ่งที่สำคัญและตราบใดที่คุณไม่มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยที่เขามีคนส่วนใหญ่ของประเทศหนุนหลังอยู่เนี่ยคุณมีรัฐบาลที่กลุ่มทุนเล็กหนุนหลังอยู่เนี่ยไม่มีทางที่การเจรจาเหล่านี้แทคติกนั้นจะถูกใช้เพื่อรับใช้คนส่วนใหญ่ที่เป็นชนข้างล่างของสังคมมันถูกรับใช้คนที่หนุนรัฐบาลอยู่นั่นแหละเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจที่เท่าเทียมเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพกับรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะนี่คือคีย์สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศไทยแบบที่การพัฒนานั้นเป็นการพัฒนาของทุกคนและทุกคนตกไปพร้อมๆกันนะคะโอเคครับทุกท่านครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เราเก็บมาฝากกันนะครับจากสิ่งที่เราพบสิ่งที่เราเห็นในการเดินทางไปญี่ปุ่นในสัปดาห์ที่แล้วของเราแล้วเราก็ได้พูดถึงเรื่องกองทัพแล้วก็เรื่องทหารเลี้ยงไก่ทหารเลี้ยงไก่ไปด้วยเมื่อตอนต้นชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาลดมกราโหมได้เบี้ยยังชีพคนชราเพิ่มขึ้น2เท่าใช่ครับ2เท่ากว่าค่ะนะครับจาก600นะครับ600ต่อเดือนเป็น 1,600 นะฮะไม่ได้ขายนโยบายอะไรนะพูดให้ฟังเฉยๆพูดนโยบายเฉยๆว่าถ้าลดงบทหารให้เท่ากับปี49เราจะให้เบี้ยคนชราได้ 1,600 บาทนะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วก็จริงๆเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยเต็มกระบุงมากเดี๋ยวเราจะทยอยปล่อยของในเพจของเรานะคะขอให้ติดตามกันแต่ว่าเรื่องเด็ดๆเยอะแน่นอนนะคะมีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่ได้พูดถึงตรงนี้เพราะว่ามันเยอะมากก็ขอติดตามกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับ